เขาไม่เคยทำอย่างเช่นว่านักบินคนนี้ไม่เคยไปไหนมาเลยบ้านอยู่แถวนี้นะครับเราเลยไปกินโรงแรมบุรีไม่ไปสุดบังเอิญวันนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องจะต้องไปงานศพใครสักคนหนึ่งญาติของเขาแล้วก็ดื่มเหล้านิดหน่อยวันที่ต้องบินอันนี้คือเหตุการณ์ที่บางทีเพื่อนรอบข้างเนี่ยเขาไม่รู้นะครับแต่เป็นเรื่องส่วนตัวเขาที่เขาจะไปต้องไปนะครับแต่บางครั้งเขาไม่ได้มาบอกเราอันนี้ก็เป็นเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นได้นะครับของการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับการบินได้นะครับนะแล้วก็อันนี้สุดท้ายคือความวิตกกังวลทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องfinancial การเงินนะครับ social เรื่องของการแต่งงานครอบครัวการงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องของตัวเองเช่นเขาเป็นโรคเนี่ยเขาก็มีซึมเศร้ากูจะตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีถ้ามีบางคนที่เป็นโรคเนี่ยเขาถึงไม่อยากขึ้นบินเพราะว่าบางครั้งที่ซึมเศร้ามากเนี่ยอาจมีการซีไซด์หรือการฆ่าตัวตายในบินได้ซึ่งตรงนี้การสอบตัวเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสำคัญก็คือชั่วโมงบินนะครับแล้วก็ชั่วโมงบินเกี่ยวกับเครื่องบินชนิดนั้นนะครับชั่วโมงบินทั่วไปก็คือชั่วโมงบินที่เราบินนั่งบินก็บินนั่นแหละบินทั้งฟิกบินทั้งปีกหมุนทั้งปีกไม่หมุนนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของท้ายของเครื่องบินบินพอบ้างบินพอก็มีแต่ละแบบนี้นะครับก็ชั่วโมงบินก็ต่างกันนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าชั่วโมงบินเขากับเครื่องบินที่ตกเนี่ยเขาสัมพันธ์กันไหมนะครับชั่วโมงบินน้อยก็อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นทีนี้ก็ต้องพักไหมครับเนี่ยพักการบุกแล้วเดี๋ยวอีก2สไลด์เดี๋ยวผมให้พักเสียทีแล้วก็มาต่อกันแป๊บเดียวนะครับครึ่งชั่วโมงได้เสร็จครับเชิญพักครับก็เอกสารโพสต์ไว้ที่ผมให้นักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวไปช่วยเราไปดูกันนะครับมันจะมีของการบินของพระราชบัญญัติการบินปี2550เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์คนตรวจการตรวจแพทย์ด้วยนะครับว่าโรคอะไรสตริกไม่ให้บินโรคอะไรไม่สตริกอะไรนะครับนะฮะตรงนี้ก็จะมีออกมานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีPDF เป็นไฟล์ PDF ของ NATO นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ human factor เกี่ยวกับการบินเนี่ยผลงานก็จะให้น้องเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเอาไปแจกจ่ายเอาไปเป็นปรับใช้ในการใช้งานต่อไปได้ซึ่งก็ต้องพยายามอ่านหน่อยนะครับก็น่าจะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในนี้ด้วยนะครับก็เผื่อใครสนใจก็มาดูกันนะครับก็พาร์ทอีนะครับพาร์ทอีก็เรื่องของการมีชีวิตรอดอยู่หลังอุบัติเหตุก็คือบางครั้งเนี่ยตกมาไม่ตายไม่ได้ตายในทันทีอาจจะงับง่าก่อนหรือไม่อาจจะตกในที่ที่ค้นหาไม่เจอผู้ป่วยนักบินคนนั้นขาหักเดินทางไหนไม่ได้แล้วก็ตายหรือว่าตกไปในน้ำลอยคออยู่หรือโดดร่มมาได้แต่เสียชีวิตหลังจากที่มีชีวิตรอดอยู่สักระยะหนึ่งนะครับอย่างเช่นปีกของกิ่งตกที่ทะเลสาบก็ดีตัวมาได้แต่ว่าคือชุดนักบินของกิ่งเขาเนี่ยมันจะมีเป็นชุดที่กันความเย็นด้วยนะครับบินในส่วนของเรื่องจุดที่สูงที่ข้างบนเนี่ยมันมีชุดกันความเย็นด้วยเขาก็ตกไปในน้ำนะครับเป็นนักบินก็ตกไปในน้ำเสร็จครับเหยาะรอดเสร็จแต่ว่าก็ตายเพราะว่าเขาเวลาเราไปสอบสวนจะบอกว่าเขาเหมือนกับว่าคือฉีกชุดออกอะชุดของฉีกออกก็คงจะร้อนหรืออะไรเนี่ยอากาศกลางวันก็คงจะแดดร้อนมากแดดร้อนแล้วก็อยากให้ตัวคืออยากจะผู้แห้งตึงเลยพอน้ำมันเข้าไปตอนคืนมันหนาวนะครับทีนี้อากาศมันจะเปลี่ยนแปลงมีฝนตกเนี่ยนักบินก็เสียชีวิตจากความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นชุดของนักบินของบางนักบินของขับไล่หรือขับไล่ของกองทัพอากาศบางครั้งเนี่ยชุดเขาจะกันน้ำได้เพื่อการตกไปในนะครับมี